ามารถติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ15ขึ้นไปเบิ่งกิจกรรมดีๆทั้งนครพนมค่ะไปจังหวัดนครพนมค่ะเพิ่นได้ประกอบกิจกรรมนาเสาธงปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างองค์กรแห่งการจงรักภักดีต่อสถาบันค่ะอยู่ที่บริเวณนาสารกลางจังหวัดนครพนมค่ะนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพิ่นได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอค่ะข้าราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะเพิ่นได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติด้วยค่ะพร้อมกันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยว่าสันทอในเวลา 8:00 นจัดในทุกวันอังคารค่ะโดยมีกิจกรรมการเคารพธงชาติสวดมนต์แล้วก็ฝึกความเป็นระเบียบวินัยนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเจ้าของในการที่จะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งค่ะปลูกฝังจิตสำนึกแสดงออกถึงความรักชาติสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นคนชาติไทยนะคะด้วยสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษเด้เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็ทำร่องไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นการน้อมนำรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของข้าราชการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนค่ะได้ตระหนักเห็นคุณค่าของชาติสร้างความรักความสามัคคีนะคะในหน่วยงานของเจ้าของสร้างวินัยแล้วก็หู้หน้าที่ค่ะมีความรับผิดชอบร่วมไปถึงรักษาเอกลักษณ์ของชาติให้สืบไปพร้อมค่ะครับผมเครื่องแบบของข้าราชการสีกะกีนี่คือสีของดินอันนี้ก็คือเพิ่นให้มามีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนจังที่บอกไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขข้าราชการมีหน้าที่นี่ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีเป็นลำดับแรกนะครับผมเป็นกิจกรรมดีๆจากทางจังหวัด